จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โบกิ้งสไตล์ประจำวันที่22 มีนาคม 2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดสถิติสุดโหดนิโคลัสมิเกลสันก่อนจะประเดิมเกมแรกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะโดยการนี้เรามาดูสถิติสุดโหดนะฮะหนึ่งนักเตะของแฟนบอลไทยที่อยากจะเห็นฟอร์มการเล่นในศึก FIFA Day ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตมากที่สุดในตอนนี้ซึ่งคนนั้นก็คือนิโคลัสมิเกลสันฟูลแบ็คขวาวัย23ปีจากทางลีกสุดเดนมาร์กเขาคนนี้ตัดสินใจเลือกแล้วที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยโดยก่อนหน้านี้นิโก้เนี่ยก็เล่นกับทางทีมชาตินอร์เวย์ทุกชุดของเยาวชนนะนี่เป็นครั้งแรกที่ทางนิโคลัสมิเกลสันถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยเปิดสถิติสุดโหดเมื่อทางนิโคลัสมิเกลสันกับทางโอบีโอเดนเซ่ในรายการก่อนนี้ก่อนจะประเดิมเกมแรกกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงสนาม11นัดเคลียร์บอล11ครั้งสกัดบอล6ครั้งผ่านบอล299ครั้งผ่านบอลแม่นยำ 82.9% สร้างโอกาสโจมตี2ครั้งคอสบอล19ครั้งวางบอลยาว45ครั้งชนะดวลตัวต่อตัว30ครั้งซึ่งทางนิโคลัสมิเกลสันจะประเดิมลงสนามเกมแรกกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่พบซีเรียทีมอันดับที่90ของโลกวันที่15มีนาคมถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องนิโก้คนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับชนาธิปโพสต์2ช็อตสกิลเทพต่อหน้าชินจิคากาวะเดาะดึงครึ้งดูดเป็นยังไงโดยชนาธิปสงกรสินแนวรุกทีมชาติไทยได้โพสต์2ช็อตเจ๋งๆนะฮะประเดิมเกมแรกที่เจลีกพบกับทางเซเลโซสก้าพร้อมแคปชั่นเดาะดึงครึ้งดูดพ่อจัดหนักให้ตั้งแต่เด็กๆในครั้งนี้ซึ่งเกมดังกล่าวชนาธิปได้มีโอกาสดวลกับแข้งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นชินจิคากาวะที่เคยไปสร้างชื่อบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดดมาแล้วโอ้โหเป็นว่างานนี้นะผมใช้ความสามารถที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทางนักเตะที่ตัวเก่าของแมนยูเลยก็ว่าได้นะครับถือว่างานนี้ชนาธิปสงกรสินเวลาได้อยู่ในสนามความมั่นใจก็เต็มร้อยเสมออยู่แล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับยังจับเลยนะสรุปผลรอบชิงชนะเลิศเจเนซี่ยู17ปีทีมชาติเวียดนามพบทีมชาติญี่ปุ่นโดยงานนี้นะผมเขาเรียกว่าจัดเต็ม1โลพอดิบพอดีฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามชุด U17 ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศพบกับทางทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอล2022 Genesee U17 ปี Women Football Members Club ทางแต่ทว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทีมชาติเวียดนามเจอของจริงผลปรากฏว่าเวียดนามโดนทีมชาติญี่ปุ่นถล่มเละไปถึง12-0ส่งผลให้ทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์2022 Genesee U17 ปี Women Football Memorial Cup ไปครองได้สำเร็จในครั้งนี้ส่วนทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไปในรอบชิงอันดับ3ถึง4-0เลยนะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ไทยก็ได้อันดับ3เวียดนามอันดับ2ส่วนอันดับ1เป็นของญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าทางสารเวียดนามที่โดนไปถึง1โหลเต็มๆ12ลูกในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชนาธิปเปิดใจหมดเปลือกหลังคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยครั้งแรกของปีโดยงานนี้ชนาธิปสงกรสินมองว่าทีมชาติไทยเจอทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าเป็นเรื่องที่ดีพร้อมเชื่อว่าบรรดาดาวรุ่งต่างก็หวังจะพิสูจน์ตนเองมากยิ่งขึ้นแทนที่รุ่นพี่นะโดยกัปตันเจชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมชาติไทยมองว่าการที่ช้างศึกได้ออกจากทีมเจอกับทางทีมที่เจอแรงกิ้งที่ดีกว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากเพื่อจะวัดมาตรฐานของทีมพร้อมกับเชื่อว่าบรรดาดาวรุ่งต่างก็หวังจะไปสุดเองขึ้นมาแทนที่รุ่นพี่โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมแบบฟูลทีมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สยามอาสนามยามาโอกะอานาซากะฟุตบอลอะคาเดมี่จังหวัดปทุมเพื่อเตรียมความพร้อมโดยทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตอนช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการฝึกซ้อมครั้งนี้นำทัพมาโดยมาโน่โปรกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะทีมชาติไทยทั้ง24คนหลังจากที่ธีรธรบุญมาทันสุพนัทเหมือนตาและก็นิโคลัสมิเกลสันเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยและร่วมซ้อมกับทีมทันทีซึ่งการฝึกซ้อมใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การเล่นร่วมกันและเข้าชำก่อนการฝึกซ้อมชนาธิปสงกรสินได้กล่าวว่าผมพร้อม 100% อยู่แล้วการเจอทีมแรงกิ้งดีกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากได้วัดมาตรฐานว่าเรานั้นอยู่จุดไหนจะพัฒนาไปทางไหนบรรยากาศในทีมทุกคนต่างก็มีความสุขที่ติดทีมชาติกับน้องๆดาวรุ่งอยากจะพิสูจน์ตนเองอยู่แล้วเพื่อจะมาแทนที่รุ่นพี่
การไม่มีมุ้ยตังแน่นอนนะว่าน่าเสียดายผมก็อยากจะเล่นกับพี่เขานะแต่ฟุตบอลตอนนี้ก็ต้องเป็นคนที่พร้อมที่สุดอยู่แล้วเป็นการลองทีมด้วยตัวผมเองก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีเดี๋ยวจะให้ทุกคนโชว์ฟอร์มได้ออกมาดีมีความกระหายตลอดเวลานะครับส่วนการที่นายชานุกูลกาลินบอกว่ามีชนาธิปเป็นไอดอลนั้นเจ้าเจก็ได้กล่าวนะว่าเห็นจากการเล่นกับทางเทโรแล้วผมก็สนิทกับโค้ชอ้นรังสรรค์วัชชัยโชคน้องมีความสามารถนะเป็นแรงสำคัญไม่อยากจะให้น้องเกรงในการมาติดทีมชาติจะคุยกันให้ได้มากที่สุดเพื่อจะให้น้องรีแลกซ์อยากจะสู้ไปด้วยกันในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยเตรียมจะลงอุ่นเครื่องกับทางซีเรียที่ชาบาฟอันอาบรีสเตเดียมเมืองดูไบในวันที่15มีนาคมเวลา 1:00 น.ต่อด้วยเจอกับทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่อันบายานสเตเดียมกรุงอาบูดาบีวันที่18มีนาคมเวลา 1:00 น.เป็นต้นไปเป็นว่างานนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับสู้ๆนะฮะทุกๆคนเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชมช็อตนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวายุโรปประเดิมซ้อมชุดใหญ่ครั้งแรกโดยงานที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โปรกิ้งนำทีมลงฝึกซ้อมเป็นวันที่2ก่อนจะลุยศึกฟีฟ่าเดย์ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยวันนี้เหมือนเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเป็นนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาดีกรีทีมชาติตะเวที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเข้ามาซ้อมกับทีมเป็นวันนี้เป็นวันแรกในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโค้ชระแถลงความพร้อมช้างศึกยู23ปีชี้โดฮาครับจะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับเราโดยกรณีโค้ชระอิสระศรีธโรกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเข้าร่วมการแข่งขันและแถลงข่าวก่อนการแข่งขันโดฮาครับ2023ณโปรแกรมอันเมอร์ซียาโดยทางอิสระศรีธโรเปิดเผยในงานแถลงข่าวว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันและก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ซึ่งสำหรับผมแล้วรายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีมากที่จะให้ประสบการณ์แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแน่นอนว่าการแข่งขันรายการนี้ถือว่ามีคุณภาพระดับสูงซึ่งแต่ละชาติต่างก็มีคุณภาพมากเลยนะทางเราเองก็อยากที่จะเจอกับทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ก็เข้าใจถึงเงื่อนไขแต่ก็เชื่อว่าทั้ง3นัดที่ลงสนามจะมอบประสบการณ์ที่ดีและจะทำให้ทีมพัฒนาได้อย่างมากอย่างแน่นอนการมาที่กาตาร์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีแม้จะไม่ตรงกับช่วงฟุตบอลโลกแต่ก็ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นเจ้าภาพของฟุตบอลโลกและเชื่อได้เลยว่าตัวนักกีฬาทุกคนเองก็สัมผัสถึงสิ่งเหล่านี้ได้และก็ถือเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับการเดินทางมาเก็บตัวและทำการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับ2023ดังต่อไปนี้นัดแรกซาอุดีอาระเบียอายุ23ปีพบทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีณสนามอันอาบรีสเตเดียมกรุงโดฮาคืนวันที่12มีนาคมเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play นัดที่2กาตาร์ชุดอายุ23ปีพบทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีณสนามอันดูฮาอิลสเตเดียมกรุงโดฮาคืนวันที่15มีนาคมเวลา 02:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play โดยกรณีนัดจัดนักอันดับนะฮะฟุตบอลโดฮาครับคือวันที่28มีนาคมรอการยืนยันสนามอีกครั้งและวันที่การแข่งขันอีกครั้งถ่ายทอดสดทาง AIS Play เช่นเดียวกันในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะฮะทีมชาติไทยสู้ๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเนติธรหวังนำประสบการณ์จากทัพช้างศึกอยู่23ปีมาต่อยอดกับสโมสรโดยนางเนติธรแก้วเจริญนารุกจากทางสุพรรณบุรี FC หวังนำประสบการณ์ในการรับใช้ทัพช้างศึกอยู่23ปีมาต่อยอดกับสโมสรเผยภูมิใจทุกครั้งที่มีชื่อติดธงโดยทางเจ้าอ้ําเนติธรแก้วเจริญถือเป็นตัวแทนจากทางสุพรรณบุรี FC ที่ได้รับโอกาสในการติดทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีไปลุยศึกโดฮาครับ2023ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจในการติดธงพร้อมเผยถึงเป้าหมายในการติดทีมชาติครั้งนี้นะว่าผมดีใจครับที่มีชื่อติดในรายการโดฮาครับแค่ขึ้นชื่อว่าทีมชาติไทยแค่ได้รับโอกาสก็ดีใจมากแล้วครับมันรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นบวกกับความฮึกเหิมทุกครั้งที่มีชื่อติดทีมชาติตั้งแต่มาอยู่ที่สุพรรณบุรี FC แล้วรอบนี้ก็ครั้งที่2แล้วผมพร้อมในการจะลงเล่นและกระหายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบทบาทไหนผมลงตัวจริงหรือตัวสำรองเหมือนกันทั้งในสโมสรและก็ทีมชาติอย่างแน่นอนครับ
และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่22 มีนาคม 2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ